เรียกว่าเป็นประเด็นอยู่หลายวันเลยทีเดียวสำหรับคำใบ้นักร้องซอฟต์ร็อกควงเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นซ้ำรอยเมียหลวงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายและคาดเดาไปต่างๆมากมายแต่นักร้องที่ถูกพุ่งเป้ามากที่สุดก็คือหนุ่มกะลาล่าสุดหนุ่มกะลาออกมาไลฟ์สดยอมรับแยกบ้านกับภรรยาได้2ปีแล้วพูดคุยเรื่องหย่ามาโดยตลอด2วันที่ผ่านมาก็เพิ่งคุยตกลงกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียร์ทุกอย่างให้จบขอไม่พูดรายละเอียดการหย่าเพราะละเอียดอ่อนไม่เคยสร้างภาพเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงตั้งแต่แยกออกมาเงินจากงานทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือแต่จะจ่ายที่จูนภรรยา 100% ส่วนเรื่องลูกที่ไม่มีเวลาดูแลด้วยคิวงานที่เยอะถ้าว่างก็จะอยู่กับลูกตลอดยืนยันไม่ว่าสถานการณ์จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดพร้อมขอโทษทุกคนแฟนคลับแฟนเพลงขอโทษต้นสังกัดขอโทษครอบครัวที่ทำให้ผิดหวังที่ทำสิ่งที่ไม่ดีผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เล็กๆของผมเพื่ออธิบายนะครับคือกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคำก้อยไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากใช้พื้นที่เล็กๆเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นมันหลายกระแสมากกระแสหนึ่งคือสถานะที่เกิดขึ้นสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้ว2ปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมา2ปีแล้วนะครับได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องหย่ามาโดยตลอดนะครับล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหย่ากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับแล้วก็แต่ว่าผมขอไม่พูดเรื่องของการหย่าหรือรายละเอียดของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันอาจจะต้องมีการคุยกันและตกลงกันอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนกระแสที่2คือกระแสของการที่ผมสร้างภาพผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงนะครับตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมา2ปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตเงินทุกบาททุกสตางค์จากงานทั้งหมดที่เห็นในวงการบันเทิงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แกมี่จ่ายเนี่ยจะจ่ายสู่พี่จูนนะครับจ่ายเข้าบ้านซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียว 100% ของรายได้ทั้งหมดส่วนเรื่องลูกที่ผมไม่มีเวลาไปดูแลผมอยากอธิบายว่าด้วยคิวงานที่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เป็นคิวงานวันที่ว่างของผมผมจะเอาเวลาไปดูแลลูกตลอดถ้าใครตาม Facebook ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมแทบจะอยู่กับลูกตลอดนะครับและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะดูแลน้องมินต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังนะครับขอโทษจากใจเลยนะครับขอโทษที่ทำสิ่งไม่ดีในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับซึ่งภายหลังการไลฟ์สดของหนุ่มกะลาหลายคนก็รีบพุ่งไปที่ Facebook ของจูนซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องหนุ่มทันทีแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมามีแต่เพียงกำลังใจล้นหลามที่เข้ามาเท่านั้นอาทิแม่จูนกอดแน่นๆนะคะแม่จูนเข้มแข็งและแม่จูนเป็นคนดีความดีจะนำพาให้ชีวิตเราเจอแต่สิ่งดีๆหลังจากนี้แม่จูนเข้มแข็งมากๆนะคะทุกคนอยู่ข้างแม่จูนกอดแม่จูนนะคะในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันแม่เก่งมากๆที่ผ่านเวลาช่วงที่ลำบากได้เป็นกำลังใจให้แม่จูนและน้องมินห้ามหย่านะคะให้ฟ้องมันก่อนนะคะ
ไม่ได้มีความแค้นอะไรส่วนตัวนะคะทำตามกฎหมายนะคะแม่หรือจะเป็นมาเป็นกำลังใจให้นะคะไหนๆก็จะหย่าแล้วใช้ทะเบียนสมรสให้คุ้มค่ากับความเจ็บปวดของเราด้วยนะคะแม่จูนเอาใจช่วยค่ะเอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อไปว่าทางภรรยาหลวงอย่างสาวจูนจะว่าอย่างไรจะยอมหย่าเพื่อให้จบเรื่องหรือจะทำมากกว่านั้นต้องรอติดตามถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ